สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอีสานร่มเย็นนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูต้นไม้ในกระสอบนะครับในกระสอบน้ำตาลเนาะกระสอบน้ำตาลกระสอบปุ๋ยนะครับหรือว่ามันก็เป็นกระถางต้นไม้แบบจำเป็นนั่นเองนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ากระสอบเนี่ยมันประหยัดกว่านะครับแล้วก็สะดวกกว่าเยอะอันนี้ก็จะเป็นต้นพริกนะครับที่ผมปลูกนะครับผมเริ่มปลูกก่อนเนี่ยมันจะเป็นต้นนั้นนะต้นนั้นนะครับต้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็ตอนนี้มีลูกแล้วนะครับผมเริ่มปลูกจากกระสอบตรงนี้นะครับกระสอบแรกเลยนะครับก็ใส่ดินใส่พวกเศษวัชพืชเข้าไปนะครับปรากฏว่ามันสวยมากนะครับอันนี้ผมก็เห็นคนปลูกหลายคนแล้วแหละเนาะแต่ก็ไม่เคยปลูกเองนะครับแต่ทีนี้ลองมาปลูกเองมันโอเคมากเลยนะครับมันรู้สึกว่ามันโอเคกว่ากระถางนะแต่ว่าความคงทนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะทนไหมนะครับมันจะอยู่ได้ถึงปีไหมอันนี้ต้องรอดูอีกทีนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมว่าน่าจะถึงนะเพราะว่ากระสอบพวกปุ๋ยของน้ำตาลเนี่ยมันก็มีความคงทนพอสมควรนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นพริกนะครับที่ผมปลูกนะมีต้นพริกนะครับ3ต้นนะครับ4ต้นรวมกับต้นใหญ่นะครับตัวนั้นนะครับแล้วก็จะมีต้นหอมนะครับต้นหอมตอนนี้ก็กำลังงอกเลยกำลังสวยงามนะครับต้นหอมอันนี้ก็จะปลูกเฉพาะตัวพืชผักที่ไว้รับประทานจริงๆในครัวเรือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมเนาะแล้วก็จะมีผักชีนะครับผักชีเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยงอกเลยนะอันนี้ผมไม่ได้แช่น้ำนะครับเอามาหว่านเลยมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยงอกนะครับเดี๋ยวจะหว่านใหม่อยู่เนาะก็จะแช่น้ำแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่เคยทำเนาะตอนนั้นคิดว่ามันน่าจะงอกนะขี้เกียจนะครับผมก็เลยเอามาลงมาปลูกเลยนะครับหว่านลงไปเลยมันก็ไม่ค่อยงอกเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ให้มันโตก่อนเดี๋ยวค่อยหว่านใหม่นะครับข้อดีที่ใช้กระสอบก็คือ1เลยประหยัดนะครับเพราะว่ามันมีอยู่แล้วนะครับที่บ้านก็มีกระสอบพวกนี้เยอะอยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับมันก็จะเหมือนคุณลักษณะมันก็จะเหมือนกระถางนะครับก็คือเวลาเราปรุงดินอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะง่ายต่อการปรุงดินการใส่ปุ๋ยอะไรต่างๆนะครับดินมันปุ๋ยพวกอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ไหลออกไปไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราปลูกในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ธรรมดาอย่างแบบเนี้ยนะครับแบบเนี้ยครับเราก็อาจจะใส่ปุ๋ยใส่อะไรไม่ทั่วถึงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะใส่นิดเดียวมันก็อยู่ในนี้แล้วนะครับอันนี้ผมใส่เปลือกไข่นะใส่จริงๆใส่เยอะอยู่นะครับแต่ว่ามันเริ่มละลายไปแล้วนะครับมันเริ่มย่อยสลายไปแล้วนะครับแล้วก็ข้อต่อไปก็คือการเคลื่อนย้ายเนี่ยเคลื่อนย้ายง่ายด้วยนะครับเวลาเราเคลื่อนย้ายเวลายกไปไหนมาไหนเนี่ยง่ายมากนะครับผมก็ยกเลยทั้งกระสอบนะครับเวลามีใครไปใครมานะครับอยากได้ก็ยกขึ้นไปเลยนะส่วนผักตัวนี้นะครับผักตัวนี้ผมปลูกเนี่ยก็จะเป็นผักแคลนะครับคะน้าแคลนะครับตอนนี้ก็หลายเดือนแล้วนะก็กินไปเรื่อยๆแล้วนะครับเห็นไหมฮะรอยที่ผมหักไปนะครับหักใบของมันไปเนี่ยนะครับก็หักไปกินเรื่อยๆนะครับตอนนั้นเห็นไหมฮะตอนนี้ก็หักเรื่อยๆนะครับแต่ว่ากระถางตัวนี้รู้สึกมันเล็กไปแล้วนะครับผมว่าจะย้ายลงกระสอบแต่ต้องดูก่อนนะบางทีถ้าเกิดว่าพืชที่มันระยะยาวมากๆเนี่ยกระสอบเนี่ยมันจะทนขนาดไหนอันนี้ผมลองปลูกดูก่อนนะครับว่ามันจะทนไหมนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผลมันออกมาได้ดีมากนะถ้าปลูกต้นพริกเนี่ยรู้สึกว่าพริกมันโอเคเลยนะครับเหมาะกับการปลูกในกระสอบมากเลยก็สำหรับเพื่อนๆที่มีอุปกรณ์กระสอบอยู่นะก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับเนี่ยนะฮะให้ดูนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับต้นหอมก็กำลังงามนะครับผมตอนนี้ก็บ้านก็ไม่ค่อยได้กลับเนาะก็อยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่บ้านพักนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ไม่กล้ากลับเนาะเพราะว่าที่บ้านก็แม่นะครับคนแก่เนาะเราก็ทำงานด้วยนะครับกลัวว่าจะมีโควิดมีอะไรขึ้นมาก็จะเป็นปัญหานะครับก็เลยเดี๋ยวพักอยู่ที่บ้านกันก่อนนะครับพักอยู่ที่พักของตัวเองไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้โควิดหายก่อนนะครับซาค่อยว่ากันอีกทีนะครับช่วงนี้ก็ลำบากหน่อยเนาะก็ฝากเพื่อนๆด้วยละกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ